สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดควันหลง5ธันวาแอปโพสภาพคุณพ่อ2คนสุดน่ารักอบอุ่นโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติงานนี้ก็จะเห็นคนบันเทิงหลายๆคนได้โพสภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักคู่กับคุณพ่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวแอปทักษอ่อนได้โพสภาพคุณพ่อพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันพ่อค่ะขอบคุณสำหรับศิลปะดนตรีคลาสสิกละครเวทีหนังสือปรัชญาโลกของโซฟีและเจ้าชายน้อยไปจนถึงรถสปอร์ตขอบคุณการปลูกฝังสิ่งต่างๆให้ลูกคนนี้และตอนนี้คุณตาทำให้หลานปีใหม่เช่นกันรู้ว่าไม่ง่ายเลยเพราะดื้อทั้งลูกและหลานขอบคุณมากนะคะรักพ่อและอีกหนึ่งโพสต์เป็นภาพของคุณพ่อทั้งสองคนโดยได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่า Happy Father Day to all super dads you guys are incredible ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ